อ่ะว่ากันต่อทำท่าจะเป็นเรื่องอีกแล้วท่านผู้ชมเป็นคนต่างชาติใช่ไหมค่ะอ้างว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่จังหวัดตราดท่านผู้ชมคุณลุงคนหนึ่งคุณถากรอายุ60ปีเปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาระบุว่าชาวบ้านเนี่ยมักจะเดินผ่านหรือปั่นจักรยานผ่านบริเวณหน้าหาดสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งตรงนี้จุดเกิดเหตุตรงข้ามกับแมงโก้บีชรีสอร์ทให้ระวังสุนัขของรีสอร์ทที่เจ้าของชอบปล่อยเข้ามาวิ่งหน้าชายหาดแล้วไล่กัดคนตัวของคุณถากรอายุ60บอกก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายตอนเช้าแทบทุกวันหน้าหาดมันเป็นสาธารณะมาวันเกิดเหตุท่านผู้ชมกำลังปั่นจักรยานอยู่หน้าหาดมีฝูงสุนัขวิ่งออกมาจากรีสอร์ท 5-6 ตัววิ่งมาจะกัดด้วยความกลัวมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก็ล้มและตัวเองก็ลุกขึ้นยืนประมาณระวังป้องกันตัวเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือมีฝรั่งเดินมาจากรีสอร์ทแล้วแทนที่จะห้ามหมากับห้ามคุณถากรอายุ60ปีไม่มาเดินหน้าหาดโดยพูดกันเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่ฝรั่งคนนี้จะเดินเข้ามาผลักอกของคุณถากรถึง3ครั้งผลักล้มเลยและรับบาดเจ็บที่ขาคนถากรบอกหลังจากบาดเจ็บฝรั่งให้ไปเอาจักรยานแต่ตัวเองไม่กล้าเข้าไปเอาเกรงจะถูกทำร้ายฝรั่งตัวใหญ่คนนี้ยังพูดข่มขู่ว่าถ้ามารบกวนบริเวณชายหาดอยากมีปัญหาใช่ไหมผมมีปืนผมมีปืนซึ่งคำขู่แบบนี้ทำให้คุณลุงถากูลรู้สึกไม่พอจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยกลับบ้านพักค่ะปรากฏว่าฝรั่งคนนี้เอาจักรยานของคุณลุงถากรไปโยนทิ้งทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนักนั่นคิดว่าชายหาดเป็นของส่วนตัวซะแล้วปรากฏว่าวันเดียวกันวันพุธเนี่ยท่านผู้ชมคุณถากรไปที่โรงพักไม้รูดที่จังหวัดตราดเพื่อแจ้งความเอาผิดปรากฏอันนี้น่าตนกตกใจเพิ่มเติมคือฝรั่งตำรวจนะคะเชิญตัวฝรั่งคนนี้มาถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทราบชื่อเขาเรียบร้อยเนี่ยนะคะชื่อมาริโอเขาก็อ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทและเขาก็รับว่าเขาปล่อยหมาออกมาจริงแล้วก็พูดจาข่มขู่แล้วก็ทำร้ายคุณถากรด้วยการผลักอกไป3ครั้งเนี่ยจริงเรื่องมันจบตรงที่ร้อยเวรดำเนินคดีด้วยการปรับ 1,000 บาทเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวไปปรับเท่าไหร่นะ 1,000 บาทค่ะคนถากรบอกติดใจสิอ้าวปรับ1,000เหรอนอกจากนี้ตำรวจเชิญฝรั่งคู่กรณีมาแล้วใช้ล่ามแปลภาษาคือให้ภรรยาฝรั่งคนนี้เป็นคนไทยเป็นคนเล่าเรื่องต่างๆให้ร้อยเวรฟังโดยไม่ได้ทำการตรวจสอบประวัติเพราะเคยเกิดกรณีจำได้ใช่ไหมหลายกรณีภูเก็ตใช่ค่ะวีซ่าเป็นยังไงเข้ามาในฐานะอะไรบอกขอดูแค่พาสปอร์ตตำรวจไม่ได้ขอดูวีซ่าค่ะแล้วก็ยังยืนยันอยากจะให้ตรวจสอบวีซ่าคือไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรแต่ตั้งคำถามปล่อยหมามากัดออกมาแทนจะห้ามหมากลับกลายเป็นว่ามาผลักอกบอกอย่ามาเดินชายหาดแล้วบอกผมมีปืนปรับ 1,000 มีฝูงหมาออกมาจากที่รีสอร์ทมาลุมผมประมาณ 5-6 ตัวผมก็ต้องจอดรถไปเพื่อที่จะหยุดฝูงหมาว่ามันกำลังเข้ามากัดผมตอนนั้นก็มีฝรั่งชื่อมาริโอคนนี้ครับอ้างว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ทก็เดินออกมาสาวว่าผมเนี่ยไปยั่วยุหมาหาเรื่องเสร็จแล้วเขาพูดออกมาว่าเขามีปืน เหมือนกับผมบุกรุกไม่ใช่เลยความจริงแล้วผมแค่ขี่จักรยานตามชายหาดเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เดินลงออกมาจากที่รีสอร์ทของเขามาผลักผมล้มจากจักรยานแล้วก็ได้แผลด้านซ้ายด้านขวาผมไปที่โรงพยาบาลตรวจเรียบร้อยแล้วให้หมอยืนยันแล้วก็เรียบร้อยก็พร้อมผมก็ลุกเพื่อที่จะเอาจักรยานกลับไปอีกเขาผลักผมอีกครั้งที่2แล้วพอครั้งที่3เขาผลักผมอีกทีนึงผมหงายท้องไปเสร็จเรียบร้อยผมก็ทิ้งทั้งจักรยานแล้วก็รองเท้าเพื่อที่จะเดินกลับไปเลยเขาโบกมือให้ผมเข้ามาเอาจักรยานผมก็กลัวจะถูกทําร้ายอีกซ้ำผมก็เดินไปทั้งๆอย่างนั้นจักรยานเขาผลักจักรยานผมที่ผมเห็นคือเขาผลักจักรยานผมลงทะเลท่านผู้ชมโรงพักอะไรนะไม้รูดใช่ไหมใช่ค่ะโรงพักไม้รูดตรงต้องมีการตรวจสอบวีซ่าเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่ประการใดแล้วเป็นเจ้าของรีสอร์ทไหมลุกล้ำหรือเปล่าขณะที่มีคนเก็บของเก่าคนหนึ่ง
คุณยายสมบัติอายุ78เขาบอกเคยโดนหมาของชาวต่างชาติคนนี้กัดตั้งใจปล่อยมากัดใช่เขาชอบปล่อยหมาออกมาค่ะแล้วตอนที่คุณยายเดินไปเก็บของเก่าตรงหน้ารีสอร์ทอะค่ะโดนหมากัดได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาแล้วเป็นการแก้ปัญหาโดยเมียฝรั่งซึ่งเป็นคนไทยให้เงินคุณยายมา200แล้วคุณยายยังบอกด้วยว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่มีใครกล้าเดินผ่านชายหาดตรงรีสอร์ทแห่งนี้แล้วกลัวหมากัดทั้งที่มันเป็นที่สาธารณะวิ่งตามถนนเนี่ยมันไล่กัดไปไล่รถแต่ก่อนน่ะมันไล่รถหมามันไล่กัดแล้วที่นี่ไม่มีคนไล่มันก็กัดเลยกัดกระชากที่รีสอร์ทแล้วตามทางเนี่ยตรงหน้ารีสอร์ทเขาปล่อยเขาให้200เมียเขาให้เมียจะคล้องหมาท่านผู้ชมถูกนะปรับ1,000กับให้200